This place is just incredible. Built a hotel. Greatness for America. Appropriate. That I'm very rich. You are on less. And think about anything until Donald Enrique. More energy tonight. I like that. Look, I was asked the question. I didn't want. คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับเพราะการเข้าสู่ตำแหน่งหรือว่าอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้นำมาซึ่งข้อถกเถียงมากมายในแทบจะทุกมิติไม่เว้นแม้แต่มิติเรื่องของสื่อด้วยตั้งแต่ก่อนและหลังที่ทรัมป์เข้าสู่ตำแหน่งเขาไม่เคยที่จะอ่อนน้อมประนีประนอมหรือว่าให้เกียรติผู้อื่นไม่แม้กระทั่งระมัดระวังคำพูดหรือระวังเรื่องราวที่ถูกโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลมีเดียแต่เอ๊ะเรื่องราวเหล่านี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับสื่อด้วยครับคุณเคยได้ยินชื่อ Breitbart News ไหมครับ Breitbart เป็นสำนักข่าวของฝั่งอนุรักษนิยมที่ทุ่มตัวเป็นกระบอกเสียงให้กับทรัมป์อย่างเป็นระบบแม้ว่าจะเป็นสำนักข่าวแต่ Breitbart ไม่ลังเลที่จะนำเสนอเนื้อหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหยียดเชื้อชาติเหยียดคนจีนและเหยียดคนเพศหลากหลายประธานของ Breitbart ก็คือ Steve Bannon ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของทรัมป์นั่นเองครับ Breitbart คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่านักการเมืองและสื่อสัมพันธ์กันแนบแน่นและสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ให้โลกได้อย่างไรสื่อที่สังคมควรจะได้นะก็คือสื่อที่เข้าคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมในการทำหน้าที่เนี่ยซึ่งก็หมายความว่าคนที่มาทำอาชีพสื่อเนี่ยซึ่งสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เยอะก็คือว่ามาด้วยความมุ่งมั่นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำแล้วมีรายได้หรือว่าทำแล้วมันเท่ได้มีหน้ามีตาได้รู้จักคนอย่างเดียวเนี่ยในอดีตเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ที่มาทำเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจอะไรบางอย่างในเชิงบวกนะครับที่ต้องการที่จะมาปกป้องผลประโยชน์ของสังคมนะครับมาช่วยคนที่ได้โอกาสคนที่ถูกรังแกเนี่ยมันเลยทำให้การทำข่าวในอดีตเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดเจนนะครับมันมีความท้าทายเยอะไม่แตกต่างจากสมัยนี้หรอกแต่ว่าคนทำทั้งตัวนักข่าวในพื้นที่เองตัวบรรณาธิการหรือแม้แต่คนที่เป็นเจ้าของระดับหนึ่งเนี่ยก็มองว่านี่เป็นภารกิจอันหนึ่งในการมาทำสื่อแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันสื่อมันก็กลายเป็นธุรกิจอยู่ในอดีตเนี่ยผมว่าสื่อไม่น้อยเนี่ยคนที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบรรณาธิการหรือนักข่าวภาคสนามเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเชิงธุรกิจมากขนาดทุกวันนี้นะครับเขาอาจจะพยายามให้อยู่ให้เพียงพอให้มันมีรายได้เพียงพอในการใช้จ่ายในการมีเงินเดินจ่ายแล้วเนี่ยแต่ทำหน้าที่ของสื่ออย่างมุ่งมั่นน่ะผมอาจจะเป็นเพราะอดีตในสมณะในอดีตเนี่ยมันมีสภาพทางการเมืองสภาพทางสังคมที่มันบีบคั้นให้คนต้องแสดงออกให้คนต้องลุกขึ้นมาท้าทายไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรืออำนาจที่ไม่ถูกต้องอยู่นะครับเพราะว่านั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สื่อในอดีตเนี่ยมันมีบทบาทสูงมากในสังคมคนเชื่อถือถ้าสื่อพูดอะไรเนี่ยคนจะเชื่อเลยว่าจริงเพราะว่าโอกาสในการที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์เหมือนขณะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีน้อยกว่าเยอะมากแต่ไม่ได้บอกไม่มีนะมันก็มันมีสื่อที่รับใช้การเมืองรับใช้กลุ่มผลประโยชน์ก็มีแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่เนี่ยเหตุผลที่สังคมเชื่อสื่อเนี่ยก็เพราะว่าสื่อสมัยนั้นทำหน้าที่ของตัวเองได้ในระดับที่มันที่สังคมให้การยอมรับได้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ Breitbart เท่านั้นนะครับที่เจ้าของมีวาระบางอย่างเบื้องหลังซ่อนอยู่เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูสื่อใหญ่ๆของโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่หนุนหลังอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่น CNN ของสหรัฐอเมริกาเจ้าของก็คือ AT&T แล้วก็ Warner Media ในขณะที่ Fox News เองก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าเจ้าของก็คือ Fox Entertainment Group หรือแม้แต่ทางฝั่งออสเตรเลียสื่อใหญ่ๆอย่าง The Herald and Weekly Times เจ้าของก็คือเจ้าพ่อสื่ออย่าง Rupert Murdochดังนั้นในเมื่อสื่อใหญ่ๆล้วนแต่มีเจ้าของเป็นในทุนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าเบื้องหลังของสื่อเหล่านั้นอาจจะมีวาระบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งยากที่คนทั่วไปอย่างเราจะรับรู้ได้ครับแต่ปัจจุบันนี้ผมว่าเนื่องจากมันสื่อมันเยอะมากมันกลายเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างสูงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายการตลาดจะไปพบลูกค้าเนี่ยก็อาจจะหิ้วหรือชวนบรรณาธิการข่าวไปด้วยนะครับเพื่อไปรับรู้ว่าทิศทางในการนำเสนอข่าวเนี่ยในเรื่องนั้นๆเนี่ยจะออกมาแนวไหนเพื่อที่จะมีโฆษณาจะมีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยหรือว่าพิธีกรที่กำลังรายงานข่าวอยู่ก็อาจจะสอดแทรกการโฆษณาสินค้าแบบแฝงๆเข้ามาในระหว่างที่พูดออกไปเนี่ยโดยไม่บอกคนดูเลยว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันได้เงินนักเรียนพูดนะพูดไป2ประโยคได้มา 200,000 บาทอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมันก็ทำให้มันผู้ชมเนี่ยแยกไม่ออกว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันเป็น
ข้อมูลที่คุณได้มาคุณตรวจสอบมาแล้วน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณพูดแล้วคุณได้เงินนะใช่ไหมเพราะว่ามันแตกต่างกันเยอะคุณจะเป็นนักข่าวหรือเป็นพิธีกรข่าวหรือเป็นบรรณาธิการข่าวเนี่ยแล้วคุณนำเสนอเรื่องใดออกไปเนี่ยแล้วประชาชนอ่านหรือได้ยินได้ฟังเนี่ยเขาเชื่อว่านี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่คุณคัดเลือกมาแล้วอย่างดีคุณเป็นสื่อกระแสหลักนี่เป็นมืออาชีพนี่ใช่ไหมตรวจสอบมาแล้วไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณได้จากมันเลยเนี่ยก็จะเชื่อคุณแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยคุณได้เงินมาเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะเชื่อคุณไหมใช่ไหมผมว่าตรงนี้ต่างหากที่ก็คงต้องย้อนกลับมาในประเด็นเดิมที่ถามมาสักครู่นี้ว่าคนในสังคมควรจะปฏิบัติตัวยังไงในเมื่อข้อมูลข่าวสารมันรูปแบบของการนำเสนอมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องรู้เท่าทันล่ะก็ควรต้องพยายามรู้เท่าทันกับสื่อให้มากขึ้นการทำงานสื่อเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ต้นทุนสูงและคนที่ลงทุนย่อมหวังผลตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ในอีกทางหนึ่งสื่อจะอยู่รอดก็ด้วยความน่าเชื่อถือผู้ชมต้องมั่นใจว่าสื่อไม่ได้เอาอกเอาใจหรือรับใช้ใครความท้าทายของสื่อก็คือจะรักษาสมดุลเหล่านี้ได้อย่างไรในบรรยากาศหรือสภาพการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดนะที่ดีที่สุดนะที่มันควรจะเป็นนะก็คือมันควรจะมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนนะครับระหว่างฝ่ายที่ทำข่าวก็คือกองบรรณาธิการกับฝ่ายบริหารนะครับถ้าศัพท์ทางวิชาการเรียกเป็นกำแพงกำแพงที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่ต่างฝ่ายต่างไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันใช่ไหมครับโอเคคนทำข่าวก็ต้องเข้าใจความจำเป็นในการอยู่รอดเชิงธุรกิจนะครับแต่ก็จะไม่ไปแสดงท่าทีที่จะเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายบริหารนะครับแล้วฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาดก็เข้าใจดีว่าเนื้อหนังสือพิมพ์หรือสื่อในยุคนั้นมันอยู่ได้เพราะว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาที่ออกไปก็จะไม่พยายามเข้ามาแทรกแซงบอกว่าต้องลงข่าวนั้นหน้าต้องเชียร์คนนั้นนะเพราะว่าถ้ามันเริ่มทำอย่างนั้นเมื่อไหร่นะโอกาสที่จะสูญเสียความน่าเชื่อถือจากคนในสังคมก็มีมากขึ้นในมุมของคนที่ทำสื่อเองก็ตามนะคะแน่นอนว่าในบริบทของการทำงานเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเชื่อมโยงกับอำนาจของทุนก็คือเจ้าของสื่อนั้นหรือว่าอำนาจทางการเมืองซึ่งมาจากภาครัฐนะคะตรงนี้เป็นบริบทที่สื่อทั้งทั่วโลกเนี่ยก็เผชิญเช่นเดียวกันแต่ว่าเราควรจะมีเป้าหมายว่าจะทำยังไงถึงจะรักษาพื้นที่ของเสรีภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงมีคุณค่ากับประชาชนซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจสื่อโดยเฉพาะงานด้านข่าวเนี่ยยั่งยืนและอยู่รอดเนี่ยไม่ใช่ที่เนื้อหาที่มันหวือหวาแต่ว่าสำคัญคือเป็นเนื้อหาที่สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนได้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเขาถ้ารับจากสำนักนี้หรือว่าช่องนี้หรือว่าสื่อนี้เขาสามารถวางใจได้นะคะหรือว่าเชื่อมั่นได้ตรงนี้จะเป็นคุณค่าทางธุรกิจที่สำคัญมากกว่าความหวือหวาหรือว่ามากกว่าความเร็วเท่านั้นนะคะอันนี้ก็แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพที่เรามีภายใต้พื้นฐานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมแน่นอนสื่อย่อมต้องมีเจ้าของและเจ้าของก็ต้องเป็นกลุ่มทุนที่มีกำไรเป็นเป้าหมายแต่คำถามก็คือสังคมหรือคนทำสื่อควรต้องมีบทบาทอย่างไรในการผลิตกำกับดูแลสื่อและรู้เท่าทันกลไกต่างๆเบื้องหลังของสื่อเพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งหมายความรวมไปถึงสังคมโดยรวมที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าสื่อสารมวลชนเป็นเรื่องของผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยมีตัวสารอยู่ตรงกลางดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารทั้งสองฝ่ายสามารถกำกับดูแลกันและกันได้อย่างไรกันบ้างครับผมในฐานะเวลาเราเป็นคนทำงานเนาะเวลาผมอ่านข่าวหรือดูข่าวเนี่ยนะผมจะใช้วิธี3อย่างก็คือว่า1เราดูหรือเราฟังหรือเราอ่านหรือเราคิดว่าถ้าเราเป็นนักข่าวเราจะไปทำอะไรต่อในเรื่องนั้นฟังแล้วเอ้ยเรื่องนี้น่าสนใจยังไงมีอะไรจะไปทำต่อไหมนะครับอันที่2เนี่ยเราจะอ่านจะฟังจะดูในฐานะเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นนักวิชาการผมใช้คำว่านักวิชาการเนาะไอ้ข่าวที่เนี้ยมันมีอะไรที่มันไม่สมบูรณ์ไหม
มันมีอะไรผิดพลาดในแง่หลักวิชาไหมอันที่สามเนี่ยผมจะดูในแง่ของชาวบ้านว่าชาวบ้านเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้ไหมในภาษาละครเนี่ยเขาก็เขียนเขาก็พูดกันว่าเราจะต้องไม่คุมตัวละครเราต้องให้ตัวละครเนี่ยคุมเรานั่นหมายความว่าถ้าเราคุมตัวละครเนี่ยก็คือเราให้ตัวละครเขาทำอะไรต่ออะไรตามที่เราอยากให้อยากทำตามที่เราอยากเขียนแล้วมันก็บางทีมันก็จะเป็นเรื่องไม่จริงบ้างเรื่องที่มันเกินจริงบ้างเรื่องที่มันร้ายแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นของตัวละครที่มีสถานภาพแบบนี้เขาไม่ควรจะทำแบบนี้แต่ว่าอยากให้มันแรงอยากให้มันมีเสียงดังในละครแล้วก็เขียนลงไปซึ่งอันนั้นเนี่ยคือเราคุมตัวละครแต่ถ้าเราไม่คุมตัวละครเนี่ยเราจะให้ตัวละครเขาเป็นคนกำหนดบทบาทกำหนดซีนของเขาเองว่าเขาควรจะคิดอย่างไรในเมื่อเขาเป็นสถานภาพแบบนี้หรือเขาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ความเป็นจริงทางสังคมหรือกติกาทางสังคมเนี่ยเขาควรจะรู้สึกยังไงเขาควรจะทำอย่างไรนี่อันนี้คือตัวละครจะคุมเราทำละครออกมาเรื่องนึงเราก็พยายามทำให้นักแสดงรู้สึกถ่ายทอดออกมาให้มันรู้สึกถึงคนดูทัชคนดูได้คนดูรับได้คนดูเชื่อในสิ่งที่ทำนั่นคือผมว่างานทั่วๆไปของพุ่มกับทำให้คนดูเชื่อได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือขอบเขตจำกัดของสังคมว่าเราได้ประมาณนี้แค่นี้ทั้งที่จริงๆในฐานะของสื่อในฐานะของคนทำบางทีมันก็มีจินตนาการเยอะมากกว่านี้ไปอีกเพียงแต่ว่าแค่ไหนสำหรับสื่อบันเทิงอย่างละครหรือหนังมันคงไม่ได้ทำเรียลลิตี้ที่แบบว่าทำออกมาแล้วมันเกินไปเพราะนั้นมันต้องตบเข้าความบันเทิงถ้าแทรกด้วยแง่คิดหรืออะไรก็ตามแต่มันก็คงมาจากบทแต่ในฐานะที่คนที่ถ่ายทอดต่อจากคนเขียนบทเนี่ยมันก็ต้องคอยคุมคอยระวังในเรื่องของมันอย่างที่พี่บอกว่ารับผิดชอบต่อสังคมคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแม้จะมีมุมมองที่หลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่กำกับสื่อได้อย่างมีพลังก็คือความเป็นมืออาชีพนั่นหมายความว่าสื่อสามารถกำกับสื่อด้วยกันเองได้ในเบื้องต้นแต่สื่อกำกับกันเองอย่างเดียวก็คงไม่พอพลังที่สำคัญที่สุดที่จะเข้ามากำกับสื่อก็คือคนและสังคมนั่นเองเครื่องมือของการยกระดับความรู้ยกระดับข่าวสารไปเป็นความรู้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเราไม่สามารถที่ไปหวังให้คนอื่นมาคัดกรองให้เราได้เนาะมันอาจจะมีหน้าที่คนคัดกรองมีคนหน้าที่ออกมาประกาศว่าอันนี้สื่อไม่ควรสื่อเรื่องนั้นอันนี้รุนแรงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือว่าประชาชนด้วยกันซึ่งผมว่าอันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีนะคือว่าสิ่งที่มันจะเกิดคือประชาชนด้วยกันนี่แหละสังคมนี่แหละเขาจะร่วมตรวจสอบสื่อตรวจสอบประชาชนด้วยกันเองด้วยนะครับใครที่เขียนอันนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าบูลลี่คนไหมไปเหยียดหยามคนไปไอ้นู่นไอ้นี่นะครับไอ้อะไรพวกนี้มันจะเกิดการตรวจสอบกันในด้านนึงเนาะการเกิดการท่วมท้นแต่ว่าการมีส่วนร่วมของคนมันก็จะเกิดขึ้นสูงด้วยมีการตรวจสอบมีอะไรกันเพราะฉะนั้นแต่เราหวังให้มีการตรวจสอบกันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องตัวเราเองเนี่ยเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองด้วยการยกระดับนะครับข่าวสารขึ้นมาเป็นความรู้อันเนี้ยเราต้องทำได้ด้วยตัวของเราเองวิธีการทำที่ง่ายที่สุดที่ผมบอกก็คือว่าดูแล้วดูอีกไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนรูปแบบสื่อแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องดูอะไรเราจะกำกับสื่อหรือนำสื่อได้คงต้องกลับไปที่หลักพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อซึ่งมีอยู่5ข้อง่ายๆข้อ1ต้องรู้เนื้อหาในสื่อไม่ใช่ความจริงแท้แต่ถูกสร้างขึ้นข้อแรกนี้สำคัญมากเลยนะครับพอถ้ารู้เรื่องนี้เราก็จะระวังกันมากขึ้นข้อ2สื่อทุกสื่อมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เสมอซึ่งเป้าหมายก็สัมพันธ์สอดคล้องกับการที่มันถูกสร้างขึ้นมานั่นเอง
แนวคิดหลักในการรู้เท่าทันสื่อ5ประการนะคะที่ทุกๆท่านเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในใจแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะก็ประกอบด้วย1ก็คือเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อล้วนถูกสร้างขึ้นและเชื่อมโยงกับข้อที่2ก็คือว่าเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยมักจะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ประการใดประการหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นทางการค้าหรือว่าอำนาจก็ตามนะคะซึ่งการแนวคิดหลักทั้ง2ประการนี้มันจะนำไปสู่คำถามที่เราตั้งคำถามในใจได้ว่าเอ๊ะเมื่อเรารับสารนี้แล้วรับสื่อนี้แล้วตั้งคำถามว่าใครที่เป็นคนสร้างเนื้อหานี้ขึ้นมาแล้วใครเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการนำเสนอของสื่อนั้นๆมาคุยกันเรื่องรู้เท่าทันสื่อข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อ3สื่อมีค่านิยมมุมมองและความคิดแฝงอยู่เสมอพูดง่ายๆก็คือสื่อไม่ได้มีความเป็นกลางนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสพสื่ออย่างรอบด้านข้อ4สื่อมีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อในข้อนี้ทำให้เราระมัดระวังวิธีอันแยบยลในการนำเสนอมากขึ้นประการที่3เป็นเรื่องของรูปแบบในการนำเสนอแล้วก็เนื้อหาเราต้องตระหนักหรือว่าคิดไว้เสมอว่าสื่อเนี่ยมีเนื้อหาที่สะท้อนค่านิยมหรือมุมมองทางความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาว่าวิถีชีวิตที่น่าจะเป็นแบบนี้ค่านิยมนะที่น่าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วไอ้ตัวค่านิยมหรือว่าวิถีชีวิตหลักคุณค่าในต่างๆเราเนี่ยที่ต้องการนำเสนอเนี่ยมันก็จะนำเสนอผ่านรูปแบบแล้วก็กลวิธีที่ใช้ทั้งสื่อดั้งเดิมใช้ทั้งสื่อดิจิทัลเข้ามาอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะตรงนี้ก็เป็นหลักที่4ก็คือว่าเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อถูกสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบแล้วก็แบบแผนการสร้างสรรค์ที่เป็นของตัวเองดังนั้นคำถามที่เราควรจะตั้งคำถามกับตัวเองในฐานะเป็นผู้รับสื่อหรือว่าในฐานะผู้ใช้สื่อก็คือว่าสื่อนั้นนำเสนอวิถีชีวิตค่านิยมและมุมมองอะไรบ้างเราได้ค่านิยมมุมมองในทางสร้างสรรค์ไหมหรือว่าในทางที่ไม่สร้างสรรค์นะคะหรือว่าเป็นคำถามที่ว่าไอ้สื่อนั้นๆเนี่ยมีการใช้เทคนิคดึงดูดใจเราหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าเรารู้เท่าทันเทคนิคต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตระหนักได้ว่าเออสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือว่าเป็นเนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราส่วนข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆเลยเกี่ยวข้องกับพวกเราที่เป็นผู้รับสารนั่นเองครับในการรับสื่อแม้จะเป็นสื่อเดียวกันแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้รับสารอาจไม่ได้รับสารเดียวเพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างหลากหลายนั่นเองครับและประการสุดท้ายเกี่ยวกับแนวคิดหลักของการดูเท่าทันสื่อนะคะก็คือเรื่องของผู้รับสารนั่นก็คือผู้คนที่เปิดรับเนื้อหาเดียวกันกับเราเนี่ยแหละค่ะจะมีความคิดมีประสบการณ์ที่ต่างออกไปจากเราเราอย่าไปคิดว่าเราดูอันเนี้ยแล้วคนอื่นน่ะจะต้องคิดเหมือนเราแน่ๆเลยถ้าใครคิดต่างออกไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นการคิดรู้เท่าทันในหลักคิดเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราตีความเนื้อหาแบบนี้แต่คนอื่นๆที่ต่างออกไปจากเราเนี่ยเขาจะตีความเนื้อหาสาระต่างจากเราไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันทำให้เราเนี่ยมีเปิดใจที่ยอมรับความแตกต่างแล้วก็ระมัดระวังในการที่เราจะสื่อสารด้วยว่าถ้าเราสื่อสารออกไปแบบนี้คนอื่นจะคิดไม่เหมือนเราหรือเปล่าอย่างไรเช่นเวลาที่เราอยากจะโพสต์อะไรขึ้นมานะคะเราเรียกกลุ่มคนเช่นกลุ่มคนเพศทางเลือกว่ากระเทยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถูกใจเขาก็ได้อาจจะอยากให้ถูกเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นต้นนะคะถ้าเราตระหนักถึงความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมทั้งเรื่องของความคิดความสนใจนะคะเราก็จะทำให้เราเป็นผู้สื่อสารที่ใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ได้มากขึ้นค่ะคาถาสำคัญที่ทำให้เรารู้เท่าทันสื่อก็คือคนดูเองต้องรู้จักทำตัวเป็นคนทำสื่อนะครับพูดในความหมายด้านหนึ่งก็คือต้องรู้จักตั้งคำถามกับสื่อและถ้าพบว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็ต้องพร้อมที่จะส่งเสียงออกไปซึ่งในปัจจุบันก็มีช่องทางให้เราสามารถส่งเสียงออกไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับส่วนในอีกด้านหนึ่งในความหมายที่บอกว่าทุกวันนี้ใครก็สามารถเป็นสื่อได้มันก็หมายความว่าแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะทำให้ภูมิทัศน์ของสื่อในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามพร้อมๆกันครับWe'll be right back.
ุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีทำให้เราเป็นสื่อขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองจึงทำให้เกิดคำว่าสื่อพลเมืองซึ่งสื่อพลเมืองหมายถึงสื่อที่ไม่ใช่สื่อหลักแต่เป็นคนที่ทำหน้าที่บันทึกรวบรวมรายงานแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆทั้งเรื่องราวที่เป็นประเด็นข่าวและเรื่องราวที่ไม่ใช่ข่าวแต่วันหนึ่งอาจจะกลายเป็นประเด็นข่าวดังขึ้นมาก็ได้ครับเฟซบุ๊ก ไลน์ Instagram Facebook Instagram Twitter Facebook Line IG Facebook Instagram Facebook Instagram Twitter ขายของแล้วก็ดูข่าวสารบ้านเมืองผมตรงผมคือผมขายของไงก็คือเราจะแชร์เรื่องของการขายของมากกว่าไปเที่ยวบ้างของกินบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เรื่องต้นไม้น่าจะเป็นข่าวนะคะส่วนมากจะเกี่ยวกับเหมือนการช่วยเหลือมากกว่า 70% ส่วนมากก็เชื่อนะเพราะว่าเขาก็เจ๋งนะ80 20ค่ะเขาก็ลงก็อ่านก็ถามว่าเชื่อไหมก็อาจจะเชื่อบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรฮะความน่าเชื่อถือหรอมันก็ระดับนึงแต่ว่าก็ต้องดูด้วยตัวเองด้วยอะข้อดีก็คงจะรู้ข่าวเร็วเพราะว่าพวกนี้เขาจะแบบมาเร็วมากข้อเสียก็ถ้าคนที่ไม่ได้กั่นกรองอะไรเงี้ยก็อาจจะตีความแบบผิดพลาดอะไรไปมันเข้าถึงง่ายแต่ถามว่าข้อเสียของมันก็คือแบบทุกคนก็ลงได้หมดบางทีมันเข้าถึงกว่าข่าวที่เราดูในทีวีนะเจาะลึกตรงประเด็นมากกว่าความน่าเชื่อถือน่าจะน้อยกว่านิดหน่อยนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาในโลกสื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเสมอนะครับแต่คงไม่เคยมียุคไหนที่ทุกคนมีศักยภาพที่จะใช้สื่อได้เหมือนทุกวันนี้ในโลกใหม่คนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละครับที่สามารถใช้พลังของสื่อในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมแต่จะทำอย่างนั้นได้นอกจากรู้เท่าทันสื่อแล้วเราจำเป็นต้องมีทักษะเพิ่มเติมทักษะที่จะต้องมีเลยก็คือ1เรื่องการเข้าถึง2คือการวิเคราะห์และ3คือการประเมินค่านะคะซึ่ง3ทักษะนี้ถ้าเราเป็นผู้ใช้สื่อในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นแบบดั้งเดิมหรือว่าสื่อดิจิตอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่รู้เท่าทันสื่อในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยโอกาสในการใช้สื่อดิจิตอลมาถึงแล้วคนธรรมดาสามารถที่จะมีพลังในการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาอยากจะเล่าเรื่องอะไรที่ตัวเองสนใจและคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อสาธารณชนให้กับคนได้รู้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มทักษะอีก2อย่างก็คือเรื่องของทักษะในการสร้างสรรค์บวกกับทักษะของการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงถ้าเผื่อมีทักษะใน2ประการเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากผู้ใช้สื่อธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพลเมืองในสื่อดิจิทัลได้นะคะซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างหลายๆตัวอย่างในรอบโลกเราก็เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการปกครองต่างๆที่คนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้เรียกร้องหรือว่าประเด็นทางสังคมอื่นๆที่เราเห็นว่าอันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าไปร่วมลงชื่อเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงพลังของการสร้างเรื่องราวดีๆในสังคมนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะนโยบายของรัฐเท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยสามารถใช้สื่อดิจิตอลเพื่อกำหนดวาระที่จะสำคัญต่อสาธารณะด้วยตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งการสร้างประเด็นทางสังคมที่สร้างสรรค์ต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เช่นอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมผู้สูงวัยเข้าสู่ในยุคดิจิทัลหรือว่าการระมัดระวังเรื่องของการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่เราเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญเราอาจจะเราหมดยุคที่เราจะแค่ก่นด่าเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถใช้พลังแห่งดิจิทัลเนี่ยค่ะในการสร้างสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็สร้างประเด็นสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งถามว่าจะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีทักษะไม่ใช่แค่ทักษะการใช้สื่อเท่านั้นแต่ว่าเราต้องมีทักษะในการสร้างสรรค์ทำยังไงที่เราจะรู้ว่าเราจะสื่อสารเป้าหมายของเราเนี่ยเราเป็นแบบนี้เราจะสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไรมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือไม่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรทุกวันนี้นะครับเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเอื้อให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการจะสื่อสารเรื่องไหนให้กับกลุ่มผู้รับสารของเราด้วยตัวเราเองดังนั้นสื่อพลเมืองจึงเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดโดยอุดมคติแล้วสื่อพลเมืองควรจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งรัฐแล้วก็กลุ่มทุนรวมถึงต้องพร้อมที่จะตรวจสอบกันและกันเองด้วยโดยที่มีรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุดครับดังนั้นหากว่าเราคาดหวังอยากจะให้สื่อพลเมืองไทยเข้มแข็งเราก็ต้องเริ่มต้นเข้มแข็งที่ตัวเราเองก่อนนะครับต้องรู้จักทำตัวเป็น active citizen ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามและพร้อมที่จะร่วมตรวจสอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของเรามาช่วยกัน
สร้างสรรค์สื่อไทยและสังคมไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปนะครับ